สวัสดีค่ะโจทย์ข้อนี้จะให้แก้สมการ3คูณอยู่กับ x ลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ x บวก11นะคะเราจะเอา3คูณเข้าไปในวงเล็บค่ะจะได้เป็น3 x 3คูณลบ3ได้ลบ9นะคะว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ x นะคะบวก11ค่ะแล้วก็จะย้าย x มันก็ทำกับ x นะคะก็คือ3 x ลบ x แก้มาเป็นบวก x นะคะได้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ11นะคะลบ9แก้มาเป็นบวก9ค่ะได้เป็น4 x น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ20ค่ะเราจะย้าย4มาหาร20นะคะจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20หาร4 x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ